ันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันได้ไหมบวกกันไป